สวัสดีครับพอยรังสตูดิโอลุงศักดิ์ชวนเครียดวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องนี้เลยเรื่องทนายชื่อดังแห่งราชบุรีแกเอาแกลอนใส่มาเทราชตัวเองจากกรณีคอลเซ็นเตอร์เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพวกเราจะต้องพูดถึงเรื่องคอลเซ็นเตอร์กับประเทศไทยไปอีกนานแค่ไหนสื่อต่างๆก็ถามตัวเองในเรื่องนี้ทุกคนก็หันซ้ายหันขวาแล้วก็ตอบกับตัวเองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่คิดที่จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ขบวนการป้องกันแค่เรื่องคอลเซ็นเตอร์เนี่ยยอมรับว่าปัญหามันมีเยอะแต่ปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่แล้วเป็นปัญหาหลักด้วยมันคือธนาคารนี่คือตัวเจ้าปัญหาของเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่เลยธนาคารเป็นปัญหาเพราะว่าธนาคารเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรจะเป็นธนาคารเป็นปัญหาเพราะว่าธนาคารเห็นแก่ประโยชน์ของตัวธนาคารเองแบงค์ชาติเนี่ยให้กฎเกณฑ์ต่างๆออกมาให้ปฏิบัติแล้วซึ่งแบงค์ชาติออกกฎเกณฑ์ต่างๆก็ไม่สนใจไม่ปฏิบัติขนาดมีพรก็ออกมาแก้ไขปัญหานี้ภาพรวมของปัญหามันก็เลยยังไม่จบดูจากตัวอย่างข่าวล่าสุดของทนายชื่อดังแห่งราชบุรีเนี่ยเขาเนี่ยพยายามทุกอย่างที่จะพูดคุยกับธนาคารเขาคือทนายนบเขาเอาใส่มาในแกลอนน้ำมันเครื่องแล้วเขาก็ยกขึ้นราดต้องขออภัยผู้ที่กำลังทานอาหารไปดูไปนะครับเรียกว่าราดเหมือนกับอาบน้ำเลยเปียกไปทั้งตัวเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นคนปกติแล้วเป็นถึงขนาดเป็นทนายทำไมเขาถึงต้องลงทุนทำขนาดนั้นเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าเขาอ่ะได้รับข้อความมาจากขนส่งแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นจังหวะกับที่เขาอ่ะมีปัญหาส่งเอกสารจากลูกความของเขาเนี่ยที่อยู่จังหวัดสุรินทร์แล้วขนส่งก็บอกว่ามีส่งเอกสารมาให้แล้วนะแต่เอกสารอ่ะมันหายระหว่างทางเขาก็เลยบอกว่าจะชดใช้ค่าเอกสารสูญหายเป็นเงิน 1,000 บาทคือความที่เป็นทนายเนี่ยไอ้เรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็ระวังเป็นทุนอยู่แต่คราวนี้ด้วยความเร่งด่วนของเอกสารของลูกค้าแล้วนี่คือข้อมูลใหม่ของพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะว่ามันหลอกทนายแล้วก็มีข้อความที่เกี่ยวข้องมันสืบรู้ด้วยนะว่าเขามีติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์พวกนี้มันรู้ตรงนี้ได้ยังไงอันดับหนึ่งละแล้วพอเขาติดต่อไปตรงนี้ปุ๊บเขาก็พยายามอ้าวในเมื่อมันจะขนส่งมันจะคืนเงินให้ค่าเสียหายเอกสารแล้วเพื่อจะได้ส่งเอกสารใหม่จะได้รู้ว่าเอกสารมันหายตรงไหนอะไรยังไงก็กดลิงก์เพื่อจะติดต่อกับขนส่งนะสุดท้ายพอกดลิงก์เข้าไปปุ๊บเครื่องถูกล็อกเงินในบัญชีมีอยู่1,200,000บาทมันล่อจนเกลี้ยงพอฟังมาตรงนี้แล้วเอ้าไปกดเองแล้วเกี่ยวกับธนาคารตรงไหนซึ่งพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยตามปกติแล้วโอ้โหเห็นโฆษณากันใหญ่โตบอกว่าแจ้งความออนไลน์อายัดบัญชีของบัญชีม้าอะไรแบบทันท่วงทีภายใน3นาทีความจริงแม่งไม่เคยใช้ได้เลยต้องไปแจ้งความตำรวจก่อนพอไปแจ้งความตำรวจเนี่ยตำรวจก็ไม่กล้าที่จะหักหานน้ำใจของธนาคารจะออกใบแจ้งความมาก็แล้วตัวตำรวจมาด้วยกันเองก็แล้วบอกว่าจะต้องขอดูว่าสเตทเมนต์ของเขาเนี่ยมันมีโอนไปให้ใครอะไรยังไงซึ่งไอ้ธนาคารบอกว่าความลับของลูกค้าเขาพอเจอปัญหานี้ปุ๊บเขาก็ติดที่แกลอนที่เขาเตรียมมาเนี่ยเขาทำยังไงล่ะเพราะก็เดินออกมาหน้าธนาคารจริงๆแล้วน่ะอยากจะลาดอยู่ข้างในธนาคารแต่ด้วยความที่เป็นทนายรู้ว่าอยู่ในธนาคารมันอาจจะมีกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องมันมาถึงตัวเขาก็เลยมาหน้าธนาคารไอ้ยามเนี่ยแทนที่เห็นเข้ามาติดต่อหรือจะมาช่วยห้ามหรือจะอะไรกันแม่งล็อกประตูธนาคารกลัวเขาเข้าไปในธนาคารแล้วก็เกิดการลาดกันขึ้นมาทันทีตำรวจก็ช่วยกันห้ามตำรวจก็โวยยามเฮ้ยมึงมาช่วยหน่อยโอ้โหคละเขาคละคุ้งกันไปเลยขนาดนี้ไม่ต้องพูดกันเพราะทนายจัดการตัวเองแล้วเนี่ยก็มาเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามาทวนกันอีกทีนึงว่าทำไมมันอะไรขนาดนี้ทั้งที่ตำรวจเนี่ยก็เข้าไปช่วยเจรจาแล้วบอกว่าต้องการการเดินบัญชีว่ามีโอนไปให้ใครบ้างแล้วไอ้บัญชีที่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นยังไงจะได้ติดตามได้ถูกแต่ธนาคารไม่ยอมให้อะไรสักอย่างกรณีนี้นะมีคนที่เจออย่างนี้เยอะแยะเพราะว่าเวลาไปแจ้งความเนี่ยมีใบแจ้งความมาจากกับธนาคารแล้วธนาคารมันก็ยังยึกยักไม่ยอมบอกอะไรง่ายๆกว่าจะรู้กว่าจะอะไรบางคนเนี่ยมันจะถ่วงเวลาให้เราเนี่ยรอเป็น3ชั่วโมงหรือว่ารอเป็นอีกวันนึงต้องสอบถามนู่นนั่นนี่ต้องโทรไปธนาคารกลางซึ่งใบแจ้งความหลักฐานต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาเป็นพยานแล้วเนี่ยไอ้บัญชีม้าที่มันโอนไปมันสามารถที่จะอายัดได้ทันทีแม้กระทั่งตำรวจไซเบอร์ก็ยังบอกเลยว่าสามารถอายัดได้ทันทีแต่ธนาคารมันไม่ให้ความร่วมมือถ้าถามกันแบบชาวบ้านเนี่ยมันจะบ้าหรือไงไปให้ความปกป้องบัญชีม้าซึ่งก็รู้อยู่แก่ใจเรื่องนี้พรรคก้าวไกลคุณรัชนกก็เคยอภิปรายอยู่ในสภาซึ่งธนาคารก็ต่างรู้ดีถึงปัญหานี้แต่มันก็เฉยไม่สนใจแล้วไอ้ที่มาเปิดบัญชีที่มาเดือดร้อนเนี่ยก็คือลูกค้าของ
ของธนาคารหรือเปล่าหลายคนก็ถามว่าเฮ้ยธนาคารอะไรบอกได้ไหมก็อยากจะบอกอยู่แต่มันติดอยู่ที่ปากเพราะเดี๋ยวมันฟ้องกลับคดีลุงมาเยอะแล้วดูสังเกตเอาเองก็แล้วกันดูสีของธนาคารก็น่าจะเดาได้ตำรวจก็ยังงงเอ้าเขาก็จะขอดูบัญชีของเขาเองว่ามีการโอนไปให้ใครธนาคารก็ปิดหูปิดตาไม่สนใจอ้างว่ารักษาความลับของลูกค้าอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหเรื่องของเรื่องเนี่ยพอธนาคารได้รับรู้ว่าจะมีการมาแจ้งความหรือการตรวจดูเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือบัญชีม้าเนี่ยมันแปลกหน้าแปลกอยู่ธนาคารจะมีคาถาสำเร็จรูปโดยท่องเลยว่าเป็นความลับลูกค้าให้ไม่ได้เป็นความลับลูกค้าให้ไม่ได้อย่างกรณีเนี่ยเขาแค่ขอดูสเตทเมนต์ของตัวเองซึ่งมันมาถึงธนาคารแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีการให้ดูการอะไรแต่บางสาขามันก็ยังดีอยู่นะให้ความร่วมมืออย่างลุงเนี่ยไปเจอกับตัวเองมีอยู่ธนาคารนึงอันนี้ชมเลยถ้าชมเนี่ยบอกได้ไหมบอกสีไปแล้วกันม่วงอันนี้ธนาคารสาขาที่ลุงไปเจอนี่เขาดีมากเขาสามารถที่จะบอกได้เลยว่าเป็นแบบไหนแบบไหนแล้วแค่นั้นไม่พอนะเขาสามารถบอกต่อได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยธนาคารเขาก็พยายามเต็มที่นะบอกถึงไอ้คนนี้ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำเราก็สามารถที่จะมีข้อมูลที่จะติดตามแล้วก็ติดตามได้ด้วยนะคนที่ลุงไปช่วยคนนั้นน่ะแต่ในกรณีของทนายเนี่ยเขามาขอดูบัญชีของตัวเองธนาคารก็ต้องให้เขาดูสิแต่ธนาคารปิดหูปิดตาอยากจะรู้นักว่าเรื่องเนี้ยมันดำเนินต่อไปเนี่ยธนาคารเนี่ยสาขาเนี่ยจะมีอะไรแอคชั่นออกมาบ้างจริงๆแล้วกรณีเนี้ยถ้าเปิดใจฟังกันก่อนเนี่ยแสดงว่าธนาคารเนี่ยมันไม่เปิดใจฟังเขาจะตรวจดูว่าเขามีโอนเงินไปบัญชีปลายทางเนี่ยบัญชีม้ากี่อันจะได้เอามาตรวจให้ถูกต้องมันน่าเจ็บใจจริงๆพอเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยมันก็โมโหแทนทนายคนนี้จริงๆเลยนะดีนะที่เขาเป็นทนายเขาก็ทำร้ายแต่ตัวคือทำทุกอย่างเดือดร้อนตัวเองแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เขาไม่สนแล้วกูอาจจะมีอะไรเสียหายกับส่วนรวมกับคนอื่นเนี่ยมากกว่านี้ธนาคารนี่เป็นจุดบอดของเรื่องนี้จริงๆธนาคารคิดบ้างไหมว่าเขาเป็นลูกค้าคิดบ้างไหมว่าเงินก้อนสุดท้ายของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาคิดตั้นอะไรได้หลายๆอย่างเรื่องนี้เห็นคุยกันหน้ากันหนาทั้งตำรวจดีอีตำรวจไซเบอร์ตำรวจทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเขาก็เอาหัวมาชนกันแล้วก็พูดตำรวจก็พยายามแต่ตำรวจบางคนก็ไม่มีความพยายามแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไปตันอยู่ที่ธนาคารแล้วธนาคารก็กลับไม่มีอะไรแอคชั่นออกมาแล้วท่านนายกก็โมแต่บอกว่าให้ธนาคารลดดอกเบี้ยแล้วเคยพูดไหมว่าให้ธนาคารเนี่ยจัดการเรื่องนี้อนุมัติเรื่องนี้ทำเรื่องนี้ให้มันง่ายเห็นมีแต่ราคาคุยว่าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตำรวจไซเบอร์จะแจ้งกับธนาคารอายัดบัญชีในทันทีเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนั้นไม่เคยมีจริงมีแต่ขี้โม้ราคาคุยแล้วเรื่องการกวดขันการเปิดบัญชีที่สงสัยว่าเป็นบัญชีม้าแล้วแต่ละบัญชีที่มันมีการเคลื่อนไหวแบบแปลกๆธนาคารก็มีข้อมูลอยู่ในตัวเองตอนนั้นน่ะเสือกไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่สนใจว่าความลับของลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารคนอื่นๆที่เป็นเหยื่อของพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะเดือดร้อนแค่ไหนเหมือนกับธนาคารที่เป็นแบ็คอัพของพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าวะสงสัยจริงๆช่วยเหลือกันทุกที่ช่วยเหลือกันสุดๆแม้กระทั่งที่บอกว่าบางคนเนี่ยเปิดบัญชีได้แค่บัญชีเดียวแต่บางครั้งแม่งเปลี่ยนหน้าไปเปลี่ยนหน้ามาธนาคารไม่รู้เลยว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนเอาเลขประชาชนของคนอื่นเอาหน้าคนอื่นบางทีเป็นหน้าตัวมันแต่ชื่อคนอื่นธนาคารก็ไม่รู้เรื่องเปิดได้กลายเป็นว่าคนเดียวเนี่ยสรุปไปมามันก็มีหลายบัญชีซึ่งธนาคารก็รู้แต่ดื้อเงี้ยหูไม่กระดิกอ้างโน่นอ้างนี่อ้างระเบียบของธนาคารเพราะอะไรเพราะธนาคารเห็นแก่เงินในการเปิดบัญชีมากกว่าความปลอดภัยของประชาชนข่าวเนี้ยบางคนก็คิดว่าเป็นข่าวเล็กๆแต่มันเป็นความยิ่งใหญ่ของคนที่สูญเสียมันเอ้ยชีวิตทั้งชีวิตของแต่ละคนเขาหาเงินมาด้วยความเหนื่อยยากเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่ของเขาเลยนะเว้ยโดยเฉพาะเรื่องของคุณทนายเนี่ยมันเป็นการปฏิเสธการให้ความร่วมมือของธนาคารสาขาที่ราชบุรีแห่งนี้เลยนะคนราชบุรีอ่ะเขาจะรู้กันดีว่าธนาคารสาขาเนี่ยคือที่ไหนเพราะว่ากลิ่นมันคงจะไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงดีอีต่างๆเนี่ยคิดอะไรอยู่บ้างไหมเมื่อเห็นข่าวนี้เห็นข่าวออกมาแถลงกันใหญ่โตว่าสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยจะบอกกับทุกธนาคารทุกสาขาว่าให้ความร่วมมือกับเรื่องนี้สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นข่าวนี้แล้วคิดยังไงให้ความร่วมมือในการแก้ไขเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์พูดแล้วมันน่าเจ็บใจแทนทนายคนนี้จริงๆเคยเป็นใครก็น่าเจ็บใจเงินของเราบัญชีของเราจะตรวจสอบมันไม่ฟังอะไรเลยอ้างว่าเป็นความลับของลูกค้าไว้ก่อนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงประชาชนอ่ะมันไม่ใช่มีเฉพาะบ้านเราในต่างประเทศหลายประเทศเขาก็มีบางครั้งเนี่ยไอ้กระแสการหลอกลวงเนี่ยมันหนักกว่าเราอีกแต่สุดท้ายเขาแก้ปัญหาได้ของเราเนี่ยทำมึนๆแต่ส่วนของเขาเนี่ยเขาแก้ปัญหาได้คนของเขาก็เริ่มปลอดภัยมากขึ้นเขาให้ตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจังแล้วสา
ามารถประสานงานกับธนาคารได้อย่างจริงจังแต่ประเทศไทยเนี่ยธนาคารแม่งเหนือกว่าตำรวจเพราะว่ามีกฎอะไรของธนาคารระเบียบธนาคารความปลอดภัยของลูกค้าซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายมันสามารถทำให้ธนาคารน่ะให้ความร่วมมือได้ดีกว่านี้ซึ่งเมื่อกฎหมายจริงจังธนาคารบ้านเขาเนี่ยก็ให้ความร่วมมืออย่างจริงจังไม่มาอ้างนู่นอ้างนี่เหมือนธนาคารบ้านเราแม้กระทั่งสาขาเล็กในตามอำเภอตามตำบลมันยังมีฤทธิ์มีเดชมากกว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็มากกว่าลูกค้ามากกว่าความเป็นจริงแล้วก็อีกอย่างนึงพวกโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาก็มีกฎหมายบังคับเขาจะไม่มีการเห็นแก่ตัวออกมาได้เหมือนประเทศเราไอ้ประเทศเรานี่นะอยู่ดีๆโทรศัพท์แม่งอยู่เฉยๆเนี่ยไอ้ลิงก์อะไรก็ไม่รู้ดูตวงดูหาอะไรโผล่ขึ้นมาห้ามแล้วห้ามอีกบอกว่าไม่เอาไม่เอามันก็โผล่มาบางทีเผลอกดดูไปแป๊บเดียวโอ้โหมันคิดตังค์นาทีละ3บาทครั้งละ3บาทแล้วกูไม่ได้อยากจะรู้อยากจะดวงกูดีอยู่แล้วไม่อยากจะรู้แม่งก็มาแล้วกลับมาทีนึงเดือนนึงอ้าวอยู่ดีๆค่าอะไรวะ500 600ไปตัวอีกทีนึงอ้าวคุณไปกดดูดวงกูไม่ได้ขอแล้วมึงให้มาทำไมไอ้บริษัทมือถือแล้วเรื่องขายซิมเนี่ยบริษัทมือถือเนี่ยให้คนคนเดียวชื่อเดียวเนี่ยมีซิมกันเป็นร้อยมีไปได้ยังไงเห็นแกเงินงกแล้วก็รู้อยู่แล้วมันจะต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลคนเดียวใช้ซิมเยอะขนาดนั้นสรุปแล้วเนี่ยต่างประเทศเขาแก้ปัญหาได้เพราะเขาเอาจริงเอาจังคำถามก็ย้อนกลับแล้วทำไมประเทศไทยเอาจริงเอาจังกับเขาไม่ได้ทำไมเราถึงยังปล่อยให้ประชาชนที่รู้เท่าไม่ถึงการถูกหลอกแล้วถูกหลอกอีกบางคนเนี่ยนะตื่นมาตั้งแต่เช้าหลายคนคงเป็นแม่งเอ้ยโทรศัพท์เนี่ยปุ้งปังปุ้งปิ้งคอลเซ็นเตอร์บอกว่าคอลเซ็นเตอร์บอกว่าคอลเซ็นเตอร์บอกว่าจนไม่กล้ารับโทรศัพท์แล้วไม่รู้ญาติเรามันเกิดโทรศัพท์มันเสียมันเปลี่ยนเบอร์ใหม่จำเบอร์ไม่ได้หรือทานหมดโทรมากูก็ไม่รับกลัวเป็นคอลเซ็นเตอร์จะรอให้คนหมดเนื้อหมดตัวไปอีกกี่รายจะให้คนเนี่ยปิดสัญญาณชีวิตตัวเองไปอีกกี่คนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงจะเอาจริงเอาจังมากกว่านี้เรื่องนี้ผ่านมานานมากเปลี่ยนรัฐบาลก็แล้วโหตอนเข้ามาใหม่ๆวางแผนเช็คๆๆๆสุดท้ายทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมบอกว่าแจ้งความปุ๊บอายัดปั๊บไหนอ่ะไหนทำไมเขาจะต้องเอาถังแกลอนเอาอะไรกลิ่นแรงๆมาล่าตัวเองทำไมทีแรกอ่ะเขาว่าลุงอ่ะช้าเอามานานนิดก็ช้าเปลี่ยนผบ.ตร.เปลี่ยนรัฐมนตรีทุกอย่างเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แม่งก็เหมือนเดิมตอนนี้ทุกคนจะต้องช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปเพราะว่าจะต้องให้มันไปถึงธนาคารธนาคารน่ะจะต้องมีบทลงโทษเจ้าหน้าที่แล้วกฎหมายก็จะต้องมีบทลงโทษทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งตัวธนาคารต้องให้ความร่วมมือชัดเจนกันแบบให้มากกว่านี้เป็นธนาคารไม่สามารถให้ลูกค้ารักษาเงินของเขาไว้ได้เนี่ยมันก็แย่แล้วแต่ไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยมันแย่หนักกว่าสรุปแล้วธนาคารจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงเรื่องการให้ความร่วมมือกันแบบให้มันง่ายกว่านี้ได้ไหมการแจ้งความก็มีแล้วอะไรก็แล้วทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะอายัดบัญชีได้ถ้าเป็นญาติคุณเพื่อนคุณแม่งทำทันทีไอ้ผู้จัดการธนาคารไอ้สาขาเนี่ยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกฎหมายทุกอย่างระเบียบต่างๆเนี่ยมันมีรองรับอยู่แล้วแต่พวกคุณแม่งเอ้ยเอ้าพวกเรามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงแสดงความคิดเห็นกันออกมาแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะๆให้มันไปถึงธนาคารให้ทุกๆคนได้รู้ว่าธนาคารไม่สมควรที่จะทำอย่างนี้ที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมันผิดเราไม่เห็นด้วยนะครับแลกเปลี่ยนกันแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับจะได้ทำคลิปดีๆออกมาสร้างสรรค์สังคมด้วยกันนะครับขอขอบคุณแล้วก็สวัสดี